ของพี่นิดใหญ่เท่านี้หรือเปล่าจ๊ะเธอนี่สุดยอดจริงนะคุณผมมาช่วยแล้วครับไปเถอะไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมไอ้คุณทำแรงของคุณเนี่ยเห็นไหมว่าโดนหัวแฟนผมอะอะไรเนี่ยเกดนั่นเขาถือป้ายอะไรอะช่วยด้วยแถมเขาขอความช่วยเหลือเราอยู่ออกมาข้างนอกทำไมฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามออกมาข้างนอกไปเข้าบ้านแฮมไปก่อนเร็วแต่เร็วเร็วเกดเราต้องหาวิธีไปช่วยเขานะแฮมเกดว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยเรากลับกันเถอะไม่ได้เราต้องช่วยเขาสิแล้วแพมจะทำยังไงล่ะพี่ใจเย็นก่อนสิจ๊ะฉันว่าไว้วันหลังดีกว่านะฉันอดจะไม่ไหวแล้วนี่นะมาเข้าบ้านกันเฮ้ยคุณเจ๊บ้านอยู่ไหนวะโอ้ยสวยแล้วไงเอาไงดีล่ะทีนี้เกดคุณตำรวจคะคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะช่วยฉันด้วยค่ะนะคะคุณตำรวจมึงมาทำไมปล่อยเมียกูเดี๋ยวนี้เกมไม่เป็นไรคุณตำรวจคะช่วยฉันด้วยค่ะฉันโดนผู้ชายคนนี้กักขังนุ่งเหนียวแล้วก็ทำลายร่างกายค่ะที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงเหรอครับจริงค่ะคุณตำรวจครับเขาเป็นภรรยาผมผมจะทำแบบนั้นได้ไงล่ะครับไม่จริงนะคะคุณตำรวจคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ออสพี่ทำอะไรคือพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ไงวะพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงโอ้ยกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูถ้ามึงไม่มีตังค์แต่แรกนะกูไม่ขอมึงหรอกเว้ยมึงรีบเซ็นยกมรดกให้กูซะกูไม่เซ็นไอ้แมงดามึงด่าใครมึงรีบเซ็นซะเร็วจังอีกเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่ใช่นะครับตำรวจตำรวจไม่เชื่อมันนะครับมันโกหกครับไม่ว่ายังไงก็ต้องรอให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนและระหว่างนี้ผมจะควบคุมตัวคุณไว้แล้วถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงผมจะไม่มีวันให้เขามาทำร้ายคนอีกครับผมขอสัญญาด้วยเกียรติของตำรวจเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตำรวจเดี๋ยวขอเชิญตัวพวกคุณทุกคน
ไปให้ประคำที่โรงพักด้วยนะครับได้ค่ะไปโอ้ยไอ้หมวยเจอแน่ไปฉันต้องขอบคุณพวกคุณจริงนะคะที่ช่วยฉันฉันพยายามหาคนมาช่วยตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จไม่เป็นไรเลยค่ะแค่คุณปลอดภัยก็ดีแล้วถ้าจบเรื่องนี้เมื่อไหร่ฉันจะตอบแทนพวกคุณให้ถึงที่สุดเลยนะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่เราเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงเราก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยแล้วถ้าเธอมีอะไรให้เราช่วยเธอก็บอกเราได้นะฉันต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเงินเยอะขนาดนี้สิเราต้องเอาเงินนี้ไปคืนเจ้าของบ้านพี่จะบ้าเหรอก็เราซื้อบ้านนี้แล้วเราก็เป็นเจ้าของบ้านเงินเนี่ยก็ต้องเป็นของเราสิไม่ได้เงินนี้อาจจะเป็นเงินที่ผิดกฎหมายก็ได้ถ้าไม่งั้นเขาจะมาซ่อนไว้นี่เหรอไม่น่าใช่หรอกถ้าเป็นเงินผิดกฎหมายอ่ะเขาก็น่าจะเอาไปด้วยตั้งแต่ตอนที่เขาขายบ้านให้เราแล้วสิงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปถามเจ้าของบ้านดูว่าใครเคยพักอยู่ที่นี่มาก่อนโอเคโอเคแต่พี่อ่ะห้ามพูดถึงเรื่องเงินเด็ดขาดนะเข้าใจไหมเพราะคุณนัดผมมามีปัญหาเรื่องบ้านหรือเปล่าครับเปล่าครับบ้านปกติดีผมขอถามคนหน่อยสิครับก่อนที่พวกผมจะซื้อบ้านกับคุณเคยให้ใครอยู่มาก่อนหรือครับมีแค่แม่ผมเคยอยู่คนเดียวครับพวกคุณอยากรู้ไปทำไมอ๋อคือเผื่อว่าแม่คุณเก็บของออกไปไม่หมดอะค่ะพวกเราจะได้เก็บไว้ให้ค่ะไม่มีแล้วครับพวกคุณสบายใจได้เลยคือแม่ผมเพิ่งเสียชีวิตไปครับผมทำงานอยู่ในเมืองไม่มีเวลากลับมาก็เลยขายให้พวกคุณตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นของพวกคุณแล้วพวกคุณจะทำอะไรก็ตามสบายเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงพวกเราขอตัวก่อนนะคะไปไปไปเร็วขอตัวกันค่ะไปเร็วไปไปไปนะคะเชอรี่เมื่อกี้ทำไมไม่บอกเขาไปว่าบ้านหลังนั้นมีเงินซ่อนอยู่พี่นี่ก็นะเขาก็บอกอยู่ว่าแม่เขาเคยอยู่บ้านหลังนั้นแสดงว่าเงินนั้นก็ต้องเป็นของแม่เขาแล้วลูกเขาก็คงไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเงินนั่นอะเราอะซื้อบ้านหลังนั้นมาแล้วแถมไม่พอยังได้เงินมาใช้ฟรีอีกโชคดีจะตายนี่จะบ้าเหรอถึงลูกเขาจะไม่รู้เรื่องนี้แต่มันก็ไม่ใช่เงินของเราเราต้องบอกให้ลูกเขารู้พี่นี่ก่อนนะฮัลโหลว่าไงแพมฮัลโหลพี่เล็กตอนนี้พ่อเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินผ่าตัด 100,000 บาทอะไรนะพ่อเข้าโรงพยาบาลโอเคได้เดี๋ยวพี่จะให้พี่สะพายโอนไปให้ก่อนอะไรขึ้นนะพี่ตอนนี้พ่อพี่เข้าโรงพยาบาลต้องจ่ายค่าผ่าตัด 100,000 บาทฉันรีบโอนไปให้แพมหน่อย 100,000 บาทเราจะไปมีเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงนี่ก็เพิ่งซื้อบ้านไปเงินในบัญชีอะเหลือไม่ถึง 50,000 เองมั้งจริงเหรอแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยฮะฉันว่าฉันมีวิธีนะเราก็เอาเงินที่อยู่ในบ้านนั้นอะจ่ายค่ารักษาพ่อพี่ก่อนสิไม่ต้องเครียดเลยก็พี่บอกแล้วไงนั่นมันไม่ใช่เงินของเราเราไม่มีสิทธิ์ยุ่งนี่เป็นคนดีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาฮะถ้าพี่ไม่ยอมเอาเงินนั้นไปใช้อ่ะพี่ก็เตรียมจัดงานศพพ่อพี่ได้เลยนี่เชอรี่
ทำไมพูดจาแบบนี้ก็ฉันพูดจริงนี่แต่ถ้าพี่รู้สึกผิดนะก็แค่ยืมมาใช้ก่อนแล้วเรามีเมื่อไหร่อ่ะก็ค่อยทยอยหามาคืนแล้วกันเนาะเอาเงินก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่จะรีบไปโรงพยาบาลนะแล้วเชอรี่รีบกลับไปเอาเงินมาแล้วเอาเท่าที่จำเป็นนะรู้แล้วน่ะสวัสดีครับผมชื่ออังนะครับอยู่บ้านข้านี่เองนี่คุณย้ายมาอยู่ใหม่เหรอครับเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ค่ะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยสิคะยายคนที่เขาเคยอยู่บ้านหลังนี้เมื่อก่อนนะคะเขาอยู่คนเดียวเหรอคะอ๋อใช่ครับยายแกอยู่คนเดียวแต่ยายแกมีลูกชายคนนึงไม่ค่อยมีเวลากลับมาดูแกเลยแต่เมื่อเดือนที่แล้วยายแกหัวฟาดพื้นที่ห้องน้ำไม่มีใครพาไปส่งโรงพยาบาลก็เลยเสียชีวิตยายแค่น่าสงสารไม่นะครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะนี่เงินพี่เล็กทำไมมาช้าเออนานรีบๆเอาไปจ่ายก่อนเถอะโอเคพี่ไปจ่ายมาแล้วเราเข้าไปข้างในกันเถอะพี่เล็กเราเอาเงินเนี่ยไปคืนเขากันเถอะทำไมอยู่ๆถึงอยากไปคืนล่ะก็เราเอาเงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาพ่อพี่แล้วไงไม่ใช่เงินนั่นน่ะฉันยืมแม่ของฉันมาฉันไม่ได้ใช้เงินของพวกเขาแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะพี่ก็ลองอ่านนี่ดูแล้วกันเราเอาเงินไปคืนพรุ่งนี้แล้วกันพวกคุณเรียกผมมาอยู่นั่นแหละมีเรื่องอะไรพวกเราขอโทษนะคะที่มารบกวนคุณเราจะรบกวนเวลาคุณอีกไม่นานหรอกค่ะถ้าบ้านพวกคุณก็จ่ายให้ผมหมดแล้วนี่จะเอาเงินให้ผมทำไมก็เนี่ยเป็นเงินที่แม่คุณเขาเก็บไว้เป็นเงินของคุณนั่นแหละค่ะนี่หมายความว่าไงคุณลองอ่านจดหมายนี้ดูแล้วคุณจะเข้าใจเองเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาหาแม่แม่เหงาเหลือเกินเงินที่ลูกส่งมาให้แม่แม่แก่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นหรอกแม่เก็บไว้ให้ลูกใช้ในยามที่ลูกลำบากตอนนี้แม่คิดถึงหลานมากเมื่อไหร่จะพาหลานกลับมาหาแม่ค่าเทอมของหลานแม่ก็เก็บไว้ให้หลานจะได้เรียนโรงเรียนดีๆและอีกอย่างเงินของลูก
ก็หามาด้วยความยากลำบากลูกเก็บไว้ใช้เองดีกว่านะต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยนะครับที่ทำให้ผมรู้ว่าแม่ผมรักผมมากแค่ไหนไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะแล้วไม่เสียดายเงินที่คืนเขาไปเหรอทีแรกฉันก็เสียดายนะพี่แต่ว่าพอฉันอ่านจดหมายดูแล้วอะฉันว่าฉันคงใช้เงินนั้นไม่ลงหรอกแล้วตอนเนี้ยฉันก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยอะดีแล้วล่ะอะไรที่ไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปอยากได้มาหรอกส่วนหนี้ที่ติดแม่เชอรี่เดี๋ยวเราค่อยๆหาคืนเองรอแป๊บนึงสิดูร้านกระจกที่พี่พามาสิพนักงานยังไม่ได้เรื่องเลยนี่คนชนชั้นต่ำมึงบริการยังไงถึงได้ทำน้ำหกใส่เมียกูเนี่ยมึงรู้ไหมชุดนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่เคยดื่มน้ำอารมณ์เลยไงคอยเปิดเบาๆไว้ขอโทษครับผมไม่เคยดื่มผมเป็นเบาหวานครับมึงคิดว่าขอโทษแล้วเรื่องมันจะจบง่ายๆเหรอมึงเป็นเบาหวานใช่ไหมงั้นก็ดีมึงดื่มขวดนี้ให้หมดผมดื่มไม่ได้จริงๆครับนั่นมันก็เรื่องของมึงแต่กูสั่งให้มึงดื่มมึงก็ต้องดื่มผมดื่มไม่ได้ครับงั้นก็ถามมึงหน่อยสำหรับร้านอาหารแล้วลูกค้าคืออะไรคือพระเจ้าครับมึงรู้ก็ดีงั้นพระเจ้าคนนี้สั่งให้มึงดื่มให้หมดผมดื่มไม่ได้จริงๆครับหมอสั่งห้ามผมไว้มึงจะไม่ดื่มใช่ไหมได้ดื่มซะเข้าไปมึงดื่มไหมพี่ครับน้องผมดื่มไม่ได้จริงๆครับเอางี้นะครับเดี๋ยวผมดื่มแทนเขางั้นก็ได้เชิญที่รักด้วยพวกนี้สิอย่างกับลูกมาตกน้ำเลยผมก็รับโทษแทนน้องผมแล้วเดี๋ยวผมกับน้องไปทำงานก่อนนะครับพวกพี่ตามสบายเลยพี่ผมไม่ยอมหรอกเขาต้องแกพวกเราขนาดเนี้ยจะยอมเขาทำไมมึงไม่ยอมแล้วมันจะทำไมกูพี่ใจเย็นก่อนครับแล้วมันจะเอากูคุณเลยครับผมต้องขอโทษแทนรุ่นน้องผมด้วยนะครับผมผิดเองที่ดูแลรุ่นน้องผมไม่ดีถ้างั้นอาหารมื้อนี้ผมเลี้ยงเองครับก็ได้ครั้งนี้ผมถือว่าให้เกียรติคุณนะไปที่รักเรากลับกันเถอะพวกแก2คนตามฉันมาพี่ไม่น่ามาช่วยผมเลยดูสิ
พี่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเลยเออนะไม่เป็นไรไปไหนใครเป็นคนก่อเรื่องผมเองครับถ้าเลิกกับลูกค้ารุนแรงขนาดนั้นฉันให้อภัยไม่ได้ฉันไล่แกออกฉันไล่แกออกฉันไล่แกออกเอ้านี่มันพี่ชายไอ้เบาหวานเมื่อวานนี่คุณจำกูได้ไหมจำได้ครับเพราะว่าคุณผมก็เลยตกงานมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับมีสิก็มึงมาขวางทางรถกูไงครับครั้งนี้กูแค่สั่งสอนนะแต่อย่ามาให้กูเจอหน้าอีกกูเห็นหน้ามึงแล้วอารมณ์เสียว่ะไปทีละไปคุณโรงพยาบาลใช่ไหมครับมีคนถูกรถชนครับที่ซอยมหาฟินครับมาเร็วๆนะครับคุณนี่คุณหมอเกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะครับคนไข้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะศีรษะถูกกระทบกระเทือนและกระดูกที่แขนหักแต่โชคดีนะคะที่เขารีบโทรแจ้งรถพยาบาลทางเราก็เลยช่วยคุณไว้ทันค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นเจ้าชายนิทาก็ได้ขอบคุณนะครับหมองั้นคนไข้พักผ่อนเยอะๆนะคะคุณหมอขอตัวก่อนครับหายไวๆนะครับนี่นายฉันต้องขอบใจนายมากนะที่ช่วยฉันไว้ฉันทำกับนายขนาดนั้นแต่นายก็ยังมีน้ำใจมาช่วยฉันนายไม่โกรธฉันเลยเหรอคุณไม่ต้องคิดมากหรอกครับคนเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉันต้องขอโทษนะที่ทำให้นายต้องตกงานแล้วตอนนี้นายมีงานทำหรือยังยังครับงั้นนายมาทำงานกับฉันสิน้องนายเป็นเบาหวานไม่ใช่เหรอค่ารักษาพยาบาลของน้องนายจะจ่ายให้จนกว่าเขาจะหายดีไม่เป็นไรหรอกครับแค่คุณมีงานให้ผมทำแค่นี้ก็มากพอแล้วครับไม่มากหรอกถ้าวันนี้ฉันไม่ได้นายช่วยไว้ฉันก็คงต้องใช้ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นในรับน้ำใจฉันไว้เถอะถ้าไม่งั้นฉันต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตก็ได้ครับส่วนเรื่องงานฉันจะให้เลขาติดต่อนายไปนะขอบคุณมากนะครับเป็นอะไรครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เป็นไรฉันถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องซิมสองแล้วจริงเหรอดีใจนะคะแกรับไว้เลยนะในเนี้ยมีเงินอยู่6ล้านถ้าแกไม่รับเงินนี้ไว้อ่ะฉันจะเลิกเป็นเพื่อนกับแกตลอดไปโอ๊ต
เอาชุดไปเก็บให้ฉันด้วยบอสครับจะไปเจอเพื่อนสนิททั้งทีบอสจะแต่งตัวแบบนี้จริงๆเหรอครับใช่ฉันกับปายน่ะสนิทกันมาตั้งแต่เด็กผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาตั้งมากจะว่าไปแล้วเราก็รู้จักกันมา20กว่าปีแล้วนะแต่พอฉันได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาฉันก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยฉันเลยคิดว่าฉันแต่งตัวแบบนี้แหละจะได้ไม่ดูเวอร์เกินไปครับไปเตรียมรถให้ฉันสิครับผู้หญิงกับแกไม่ผอมว่าแต่สวยขึ้นเป็นกองเลยนะก็นิสเนื้อจ้ะอุตส่าห์นัดกันดีๆแล้วทำไมแกแต่งตัวแบบนี้นี่แกโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกฉันชอบใส่เสื้อยืดแบบนี้แหละมันสบายดีแหมชุดที่ใส่วันนี้นี่น่าจะราคาแพงน่าดูเลยนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกแกไม่กี่พันเองแต่ว่าเนื้อผ้าเสร็จสบายมากเลยนะจ้ากำมะหยี่เห็นแกมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะฉันก็สบายใจแล้วแหละขอบคุณมากนะถ้าแกมีปัญหาอะไรอ่ะก็บอกฉันได้นะไม่ต้องเกรงใจเราเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วจ้าถ้าฉันมีปัญหานะฉันจะบอกแกคนแรกเลยว่าแต่ตอนนี้ฉันมีปัญหาอีกอย่างฉันหิวแล้วอ่ะเราสั่งอะไรกินกันไหมโอ้ย น้องคะสั่งอาหารหน่อยค่ะหิวใช่ไหมจ้าเพื่อนรักกำลังไปนะจ้าแป๊บหนึ่งบอสครับทำไมวันนี้บอสแต่งตัวแบบนี้ไปหาเพื่อนล่ะครับว่าตอนนี้เพื่อนรักของฉันมีหน้าที่การงานที่ดีทำแล้วฉันก็เลยอยากแต่งตัวดีๆไปหาเขาหน่อยกลัวเขาเป็นห่วงครับเฮ้ยจะไปไหนพี่หนูยังไม่มีเงินนะหนูขอผัดไปก่อนได้ไหมอีกแค่เดือนเดียวจริงมันไปนี่โอ๊ตจอดก่อนโอ๊ตไม่ได้เว้ยนี่มึงจะไม่จ่ายใช่ไหมโอ๊ตรีบเอาเงินนี้ไปช่วยเพื่อนฉันเร็วแล้วทำไมบอสไม่ลงไปช่วยเองล่ะครับเพื่อนฉันก็เป็นแบบนี้แหละเวลาที่เดือดร้อนก็มักจะไปขอความช่วยเหลือจากใครแต่ในทางกลับกันเกิดว่าฉันลำบากเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็จะชอบยื่นมือเข้ามาช่วยฉันเสมอเขาคงไม่อยากให้ฉันรู้เรื่องนี้หรอกนายรีบลงไปเร็วเข้าใจแล้วครับลงไปสิหยุดพวกมึงทำแบบนี้ได้ไงวะเยี่ยมลูกผู้ชายอยู่ไหมเก่งจริงมึงก็ช่วยมันจ่ายซิเออเอามาดิแสนหนึ่งอ
มีตัวดีตัวเองเดือดร้อนขนาดนี้ยังจะมาช่วยฉันอีกฉันดีใจไปหน่อยอ่ะพอดีฉันมีข่าวดีจะบอกอะไรอ่ะฉันถูกรางวัลที่1ได้ตั้ง12ล้านจริงเหรอดีใจนะคะว่าแต่แกจำสัญญาที่ฉันเคยให้ไว้กับแกตอนเด็กได้ไหมว่าถ้าฉันถูกรางวัลที่1ฉันจะแบ่งให้แกครึ่งนึงอ่ะเฮ้ยบ้าเหรอ12ล้านครึ่งนึงก็6ล้านฉันไม่เอาหรอกเว้ยทำไมอ่ะหรือว่าแกเนี่ยเห็นว่าฉันแต่งตัวชิวๆแบบนี้ฉันก็แค่แต่งตัวเหมือนที่แกเคยแต่งมาเจอฉันอ่ะไม่ได้มีอะไรสักหน่อยคิดว่าฉันไม่มีตังค์ปะเนี่ยแกรับไว้เลยนะในเนี้ยมีเงินอยู่6ล้านแล้วก็รหัสบัตรคือวันเกิดของแกเฮ้ยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกบีมแกไม่รับเงินนี้ไว้อ่ะฉันจะเลิกเป็นเพื่อนกับแกตลอดไปก็ได้แกนี่เป็นเพื่อนที่ฉันรักที่สุดเลยนะฉันก็รักแกเหมือนกันนะเราไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าฉันขอกินแพงๆเลยนะแกเลี้ยงฉันด้วยล่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวมือเนี้ยเจ๊สุเรียนเองจะมีตั้ง6ล้านไปค่ะเจ๊ไปเจ๊นี่ดูสิสวยไหมนี่ขายมาใหม่ๆเลยนะทำไมพี่ไม่ไปเปลี่ยนชุดอีกเนี่ยแพมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะแพมคนนี้ชื่อโอ๊ตนะเพื่อนพี่เองสวัสดีค่ะเชิญตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวแพมไปแต่งหน้าก่อนโอ๊ตโอ๊ตจ้องอะไรขนาดนั้นแฟนกูสวยดิไปคุยกันระหว่างที่ฉันเปลี่ยนชุดมาเฮ้ยแต่กูมาแป๊บเดียวนะเว้ยเออนะไปขับรถดีนะเติร์ดเมียแกเป็นคนที่ไหนวะไม่รู้จักกันได้ยังไงแล้วเขาเคยแต่งงานไหมแกจะทำเยอะขนาดนั้นทำไมคือเมียฉันที่หายไปเมื่อ2ปีก่อนหน้าตาเหมือนเมียแกเลยว่ะบ้าหรือเปล่าหน้าเมียฉันเนี่ยนะจะเหมือนหน้าเมียแกแต่พูดจริงๆนะเว้ยแต่ก็ช่างเหอะอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนก็ได้กลับก่อนเว้ยเจอพี่แพมเคยแต่งงานกับใครมาก่อนหรือเปล่าพี่จะบ้าเหรอแพมจะไปเคยแต่งงานมาก่อนได้ไงพี่เป็นรักแรกของแพมนะแต่ว่าโอ๊ตเขาบอกหน้าแพมเหมือนเมียเขาที่หายไป
คือตอนเด็กๆพ่อกับแม่เขาทิ้งแพมให้ไปอยู่กับป้าที่ต่างจังหวัดแพมเคยได้ยินข้างบ้านเขาพูดกันนะว่าแพมมีพี่สาวฝาแฝดคนหนึ่งแต่แพมก็ไม่เคยเจอเขาเหมือนกันแพมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแพมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยมาเรานอนกันเถอะแพมวันนี้พี่กลับมาเร็วแพมอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่พาไปแพมเอ้าแพมเก็บข้าวของไปไหนเนี่ยเฮ้ยเงินและทองของฉันหายไปไหนหมดฮัลโหลฮัลโหลโอ๊ตเมียฉันหนีไปแล้วไม่เก็บข้าวของไปด้วยและที่สำคัญมันยังเอาทรัพย์สินของฉันไปหมดเลยแล้วมันยังเขียนจดหมายว่าไม่ต้องตามหาแพมนะเฮ้ยจริงเหรอวะตอนที่เมียฉันหายตัวไปก็ทำเหมือนเมียแกเลยตอนนี้แกอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปหาอยู่ที่บ้านโอเคไอ้เติร์ดฉันว่าคนเดียวกันแน่เลยว่ะฝ่ายก็ที่เดียวกันเป็นไปไม่ได้มั้งตอนที่ฉันแต่งงานกับเขาเขาก็บอกนะว่าเขาเป็นสาวบริสุทธิ์ไอ้เติร์ดคำพูดนี้เนี่ยฉันก็พูดเหมือนกันกูว่าเราโดนหลอกแล้วว่ะแต่ว่าคืนก่อนแพมเขาก็บอกฉันนะว่าเขามีฝาแฝดฝาแฝดมันจะเป็นไปได้หรอวะฉันว่าให้ตำรวจช่วยดีกว่าไปไปคุณตำรวจครับพวกเราสองคนเหมือนจะโดนผู้หญิงคนนี้หลอกครับใช่ครับนอกจากชื่อไม่เหมือนกันแต่ดูสิครับยังอื่นเหมือนกันหมดเลยครับและที่สำคัญนะครับตอนที่เขาจะหายตัวไปเขาเอาทรัพย์สินของพวกเราไปหมดเลยครับผู้หญิงคนนี้จ้องจับแต่ผู้ชายโดยแต่งงานมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งและสามีของเขาทุกคนก็บอกว่าเขาเป็นสาวบริสุทธิ์มีคนแจ้งความไว้แล้วครับตอนนี้ตำรวจก็ตามจับเขาอยู่ฉันว่าแล้วงั้นตำรวจช่วยพวกเราหน่อยนะครับได้ครับมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะจัดการมันให้สิ้นซากเหนื่อยไหมคะคุณเล็กที่แรกก็เหนื่อยนะแต่พอคุณมานวดให้หายเหนื่อยเลยคุณเล็กนี่แซวเก่งนะคะไม่รู้ว่าพูดงี้กับสาวๆทุกคนหรือเปล่าไม่หรอกแค่กับคุณคนเดียว
แล้วถ้าแพมหลงรักคนเล็กขึ้นมาจะรับผิดชอบยังไงคะก็แต่งงานไปเลยสิจริงๆแล้วแพมก็รักคนเล็กมากนะคะแต่ว่าที่บ้านเขาสอนแพมมาว่าไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะแต่งงานนะคะคุณเล็กรอแพมจนถึงวันที่เราจะแต่งงานกันได้ไหมคะสังคมสมัยนี้ไม่มีใครวัดค่าผู้หญิงด้วยเรื่องแบบนี้หรอกแต่แพมก็อยากจะรับผิดชอบต่อคนที่แพมรักนะคะแล้วถ้าแพมรักใครจริงๆแพมก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานี่แสดงว่าคุณยังไม่เคยผ่านผู้ชายเหรอผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวแบบคุณเนี่ยหายากมากเลยนะครับคุณเล็กอะถือว่ามันจำไว้ก่อนแพมย่าอยากได้อะไรอีกไหมพอแล้วแค่นี้ก็เยอะมากพอแล้วค่ะงั้นเอาบัตรใบนี้ไปใช้นะมีวงเงินไม่จำกัดขอบคุณมากนะคะพี่เล็กแพมนี่โชคดีมากเลยนะคะก็แพมกำลังจะเป็นเมียพี่นี่เราสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะหนีนี่คุณตำรวจปล่อยแฟนผมนะรีบปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะคุณครับแฟนคุณเป็นพวก18มงกุฎรอแต่งงานกับคนรวยๆเพื่อเอาค่าสินสอดเราต้องจับเข้าไปดำเนินคดีครับไม่จริงนะพี่เล็กฉันไม่ได้ทำแบบนั้นเฮ้ยแพมแพมครับเดี๋ยวครับที่ตำรวจพูดเป็นเรื่องจริงครับแฟนของคุณเขาเคยแต่งงานกับพวกเรา2คนมาแล้วที่คุณพูดจริงเหรอมันยาหญิงนี่น่ากลัวจริงๆเลยนะครับยังดีนะที่ผมยังไม่ได้แต่งงานกับเขาไปให้ปากคำเลยครับอย่าไว้ใจใครที่เข้ามาในชีวิตง่ายๆศึกษาดูใจให้ดีก่อนที่จะเชื่อใจเขา